สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาทานไฮเตี๋ยวเราสาขาที่ประเทศจีนนะคะจะมาลองดูว่ามันจะเหมือนกับที่ไทยไหมแต่เราคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันนะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อเราแป๊บหนึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโต๊ะแล้วนะครับทุกคนราคาต่อกันที่ไทยไม่เท่ากันสองช่องแพงกว่าเรานี่คือน้ำจิ้มของเราที่เราตักมานะครับแล้วก็ผสมกันไปนะฮะถูกผิดหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเรารอวัตถุดิบของเราสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ำจิ้มนะครับแล้วก็สามารถเติมได้ตามใจชอบเลยนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีสูตรไว้ให้นะครับถามว่าเราทำตามสูตรไหมก็ไม่นะฮะแต่ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับวัตถุดิบของเราก็มาแล้วนะครับแต่ยังมาไม่หมดนะตอนนี้ก็ทยอยเสิร์ฟวัตถุดิบมาเรื่อยๆนะครับเยอะมากๆเลยน่าทานมากๆก็จะมีพวกหมูเนื้อเนาะนี่นะครับวัตถุดิบของเราก็มาครบแล้วนะครับก็จะมีหมูมีเนื้อด้วยนะโอ้ my god นี่คือน้ำซุปของเราน้ำจิ้มที่เต็มไปด้วยกระเทียมลาดเจียวแล้วก็ซอสถั่วต่างๆมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยทุกคนต้องลองไปทานดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้องกุ้งนะฮะแบบเด้งมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็มีน้องไข่ด้วยอร่อยมากๆมาหายเตี๋ยวเราสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยจะเป็นโชว์การแสดงนี้นะฮะแต่จริงๆมันเป็นเส้นหมี่ธรรมดานี่แหละทุกคนแต่ว่าเมื่อเขานำการแสดงมาโชว์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะครับทุกคนมันเป็นการแสดงความตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับพอเขาโชว์เสร็จเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับแล้วก็บอกเขาได้เลยแล้วก็เขาก็จะตัดให้เรานะครับและนี่ก็เป็นซากอารยธรรมหลงเหลืออันโบราณเก่าแก่นะอยากเล่นนะฮะเราก็ทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ my gosh เมื่อทานเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีขนมแถมกับมาด้วยทุกคนแล้วอร่อยมากแล้วน้ำก็จะมีด้วยนะวันนี้เราก็จะมาแสดงความคิดเห็นนะทุกคนระหว่างไฮเตี๋ยวเราหม้อไฟกับหม้อไฟจีนทั่วไปที่เราไปกินที่เปียนเจียงเตานะทุกคนว่าเออมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับทุกคนอย่างแรกจุดที่เหมือนกันก็คือน้ำซุปอาจจะเหมือนกันนะครับน้ำจิ้มเหมือนกันวัตถุดิบก็มีความคล้ายกันแต่ว่าในส่วนตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าวัตถุดิบของหาติลาวบางรายการเนี่ยจะดีกว่าร้านทั่วไปนะครับส่วนในด้านงานบริการเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าที่ไทยเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องด้วยโควิดหรือเปล่าตอนนั้นเราไปทานช่วงโควิดเนาะตอนนี้จีนก็ผ่อนคลายมาตรการเยอะละส่วนในด้านของความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยเราก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราก็สั่งค่อนข้างเยอะนะทุกคนจะถามว่าเราจะไปทานซ้ำไหมอาจจะต้องพักไว้ก่อนนะเพราะว่าในจีนเนี่ยยังมีร้านหม้อไฟอีกมากมายที่เราไปสามารถไปลองได้นะแล้วก็ราคาก็พอๆกันเนาะซึ่งมันก็จะมีบางร้านที่ถูกกว่าบ้างบางร้านที่ราคาพอๆกันอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่ที่เราจะไปแต่ทุกคนอย่างเช่นถ้าปินเจียงเต้าเนี่ยมันก็จะราคาประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าแบบไปร้านข้างทางหม้อร้านหม้อไฟข้างทางก็จะราคาก็จะถูกลงมานิดนึงเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็เทสแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถ้าใครชอบอันไหนก็ไปทานอันนั้นนะทุกคนนี่เราแค่อยากจะแบบมาแบ่งปันประสบการณ์การทานไหเตี๋ยวที่จีนเฉยๆนะครับซึ่งในจีนเนี่ยก็มีร้านหม้อไฟเยอะมากนะทุกคนก็สามารถไปลองชิมกันได้นะฮะสำหรับคลิปกินไหเตี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย